ยมากคือเยอะมากของทุกคนตอนนี้เราก็อยู่แล้วที่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทข้าวซอย25บาททุกคนก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเส้นใหญ่3บาทโอเคโอเคครับทุกคนอันนี้มันเป็นร้านอะไรพี่วานร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทเหรอมัน3บาทร้านก๋วยเตี๋ยว3บาท3บาทก็คือถ้ามาเชียงใหม่จะต้องมาแวะใช่ไหมมันเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของก๋วยเตี๋ยวอ่ะแต่ก่อนมันปลุกนี่นะไม่ใช่เนาะแต่ก่อนเท่าไหร่เมื่อก่อน50บาทเดี๋ยวไปเชื่อมันเลยข้อมูลเยอะแต่ก่อนน่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเรามาถามทำไมเราบอกเราเถอะเดี๋ยวเรารอดูถ้วยนะว่าจะได้เยอะหรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวเรารอชมนะครับทุกคนว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับ3บาทถ้วยละ3บาทที่ขอนแก่นไม่มีนะครับที่ขอนแก่นคนมาแล้วหรือว่าโอ้โหสิบสามถ้วยยังเหลืออีกประมาณ7ใช่ไหมประมาณ7ถ้วยนะครับทุกคนโอ้โหถ้วยละคำพอดีเดี๋ยวลองคิดให้ดูอ่ะโอเคถ้วยละคำนี่ครับโอ้โหจับหมดไป3แล้วนะครับของพี่วานเท่าไหร่ครับ1กินเล่นดีชิน2อันนี้ถ้วยที่3แล้วกินเล่นกินเล่นจริงจริงนะมันถ้วยละคำทุกคนพอนี่ว่ะเอาไว้เลยด้วยละคำด้วยละคำ3แล้วนะพอดี4มันกินเล่นกินเล่นโอ้นี่เล่นเล่นไปแล้วนะครับ5 6แล้วนะโอ้โหพี่ชาร์ปกำลังนำหน้านะครับนำหน้าไปแล้ว พี่วานไปเท่าไหร่แล้วครับ2 3แล้วนะครับ5 6แล้วพี่ชาบอาจจะไปแบบนิ่งๆนะครับแต่ไปเรื่อยๆครับไปกินเล่นพี่วานก็ไปเรื่อยๆครับนะตัวที่สี่นะเขาเส้นอะไรเขาพี่เอามีแห้งมาอีก2เส้นหมี่หรือว่าหมี่แบบเนี้ยหมี่ขาวเนี้ยครับนี่ครับน้ำหน้าอย่างไรนี่พี่ครับน่าจะ7 8แล้วกินได้หมดก่อนพี่วาน5ครับพี่ชิน4นะครับ1 2 3 4 5 5ถ้วยพี่วานก็เข้าถ้วยที่6แล้วพยายามเร่งนะสปีดนะไม่ทันพี่ชาร์ปนะพี่ชาร์ปไปครับพี่ชาร์ปไปเร็วมากสายนี้ ต้องห่วงครับเรื่องความเร็วลุยกันต่อรอบที่2เดี๋ยวคลิปให้ดู1คำพอดี โยกอ่ะครับกดมาลุยทุกคนพี่ชินก็จบอยู่ที่10ถ้วยนะครับที่วานก็น่าจะประมาณ2 13 14 15 5ครับผมจบที่15 15นะเดี๋ยวผมไม่ชับไม่รู้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอจะถึงจุดสุดท้ายอายอ่ะพอเห็นต้องอายต้องนับอะไร
มื่อกี้ฉันมีอยู่แล้วน่าเดี๋ยวจะนับให้ของพี่ชามนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 70 89น่าจะ20นะครับ20ถ้วยผมพี่ชินจบอยู่ที่10ถ้วยนะครับ15 20 10 15 20นะครับโอเคไปแล้วครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครมาเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมาลองชิมกันดูนะครับก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ3 บาทโอเคไปแล้วครับพี่ชินไปแล้ว